ปู่พูดจริงชาวนาเจอสมบัติในบ้านมูลค่ากว่า46ล้านก่อนช็อกคำพูดผู้เชี่ยวชาญชาวนาขุดพบสมบัติในบ้านมูลค่า46ล้านบาทก่อนช็อกคำพูดจากผู้เชี่ยวชาญสุดท้ายตัดสินใจฉลาดเสียงปรบมือลั่นห้องส่ง ในปี2561คุณลุงลี่เจียฟงอายุ73ปีจากมณฑลกันซูประเทศจีนต้องการปรับปรุงบ้านของตนเองเขาจึงเรียกช่างมาทำงานบ้านหลังนี้เป็นมรดกจากบรรพบุรุษของเขาซึ่งเคยเป็นขุนนางในยุคโบราณมีประวัติยาวนานหลายร้อยปีมีหลายรุ่นที่อาศัยอยู่ที่นั่นต่อมาลูกๆของคุณลุงลี่ย้ายไปอยู่ในเมืองแต่เขากับภรรยาย,ยังคงต้องการอยู่ที่บ้านเก่า แต่บ้านเริ่มสุดโซมมีหลังคารั่วและกำแพงร้าวแม้ว่าเขาจะอยากรักษาสภาพเดิมแต่คุณลุงลี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปรับปรุงเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายในวัยชาราในวันแรกที่เริ่มงานคนงานได้ขุดพบกล่องเหล็กสนิมที่แปลกประหลาดคุณลุงลี่จึงสั่งให้ทุกคนหยุดทันทีเพราะนี่อาจเป็นสิ่งของที่บรรพบุรุษของเขาได้ฝังไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อน ในตอนค้ำเมื่อเปิดกล่องออกเขารู้สึกตกตะลึงเมื่อเห็นข้างในเต็มไปด้วยแท่งเงินหลากหลายรูปแบบและขนาดแท่งที่ใหญ่ที่สุด50ตำลึงและแท่งที่เล็กที่สุดหนัก5ตำลึงทุกแท่งมีลวดลายสวยงามและระบุปีที่ออกใช้งาน คุณลุงลี่นึกถึงคำที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าตระกูลยังมีทรัพสมบัติที่ซุกซ่อนจากอดีตแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเขาเช็ดทำความสะอาดแท่งเงินแต่ละแท่งอย่างระมัดระวังทางดีใจอย่างสุดซึ้งที่ได้ค้นพบมรดกมหาศาลนี้ แม้ว่าเขาจะพยายามเก็บเป็นความลับแต่ข่าวที่คุณลุงลี่ขุดพบสมบัติก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วผู้คนในพื้นที่เริ่มพูดคุยกันอย่างคึกคักสุดท้ายนักสะสมและพ่อค้าของเก่าก็เริ่มเข้ามาหาเขาพร้อมเสนอให้คุณลุงลี่ขายแท่งเงินให้พวกเขา หลายคนเสนอราคาสูงลิ้วแต่เนื่องจากเป็นของโบราณที่บรรพบุรุษทิ้งไว้คุณลุงลี่จึงต้องการตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริงของมันตามคำแนะนำของหลายคนเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมรายการประเมินของเก่าในทีวีหวังว่าจะได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่านี่คือแท่งเงินที่หล่อขึ้นในยุคราชวงศ์ถูกเก็บรักษาอย่างดีและสามารถขายได้ในราคา4ี่หมื่นหยวน ประมาณ1 8 6 0 0 0บาทโดยประเมินมูลค่าของแท่งเงินทั้งหมดที่คนพบอัดสูงถึง10ล้านหยวนประมาณ46ล้านบาทเมื่อได้ยินตัวเลขมหาศาลนี้ทุกคนในสตูดิโอต่างตกตะลึงรวมทั้งคุณลุงลี่ที่ไม่คาดคิดว่าของโบราณน,นี้จะมีค่าอย่างมากแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้พักหายใจคำพูดถัดไปจากผู้เชี่ยวชาญกลับนำเขาและผู้ชมเข้าสู่ความประหลาดใจอีกอย่างหนึ่ง ผู head, ้เชี่ยวชาญแจ้งว่าตามกฎหมายคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของจีนโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และศิลปะสำคัญจะต้องส่งคืนให้รัฐเพื่ออนุรักษ์รัฐจะมีรางวัลที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สมัครใจส่งมอบและบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์ขายหรือเก็บไว้เป็นของตนเอง จากที่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตด้วยสมบัติอันมหาศาลที่บรรพบรุษทิ้งไว้ตอนนี้คุณลุงลี่กลับพบว่าตอนอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อผู้เชี่ยวชาญเตรียมพูดเพิ่มเติมเพื่อน้มานใจเขาคุณลุงลี่ก็ได้เอ่ยขึ้นว่าท่านผู้เชี่ยวชาญครับผมมีเรื่องอยากพูดแท่งเงินเหล่านี้เป็นมรดกจากบรรพบุรุษในฐานะที่เป็นลูกหลานแน่นอนว่าผมก็อยากเก็บไว้สักส่วนเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับรุ่นถัดไปแต่ผมเคารพและปฏิบัติตามกฎที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นผมยินดีที่จะมอบทรัพย์สมบัตินี้คืนให้รัฐแต่ผมมีความปรารถนาที่จะขอแบ่งสารส่วนหนึ่งเพื่อทำสิ่งที่มีความหมายเช่นการสร้างโรงเรียนใหม่หรือช่วยเหลือเด็กๆที่ประสบปัญหาทางการเงินในท้องถิ่นคุณลุงลี่กล่าวด้วยเสียงดังชัดเจน การกระทำของคุณลุงลี่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชมในสตูดิโอต่างปรบมือให้เสียงดังสนั่นทุกคนต่างสนับสนุนการตัดสินใจของชาวนาผู้มีน้ำใจนี้บางเสียงยังเสนอว่าแท่งเงินควรนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่คุณลุงลี่อาศัยอยู่เพื่อให้มีความหมายยิ่งขึ้นและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ในที่สุดข้อเสนอของคุณลุงลี่และผู้เชี่ยวชาญก็ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการตกลงกันว่าทองส่วนใหญ่จะส่งคืนให้รัฐส่วนเล็กน้อยจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลที่บ้านเกิดของคุณลุงลี่สำหรับคุณลุงลี่เขาจากไปอย่างมีความสุขพร้อมด้วยประกาศนียบัตรและใบรับรองกลายเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนในการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมจบแล้วจ้า